ติดไว้ในนี้เอาน้ำใส่ให้แม่น้ำล้างนะติดไว้ในลิฟต์อืมเขาจะปิดไฟปิดอะไรไม่ได้ฟังเขาหรอลูกฮะวันนี้แม่กินกับตาขาวสวัสดีค่ะคิดถึงอ่ะพี่มิกพี่นิกสมิธสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แจ็คขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่กับน้องอีฟแล้วก็น้องอุ้มโอ้โหขายหน้าขายตามากนะคะคือเล่นแอปหาคุยเนี่ยมันอายเขานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะใส่อะไรไหมน้ำเปล่าลูกขอน้ำเปล่าแม่ไม่กินของมึนเมานะคะแล้วก็เดี๋ยวใจ อันนี้นิดหน่อยพอละลูกอ้าวไม่ต้องมากตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเหนื่อยอ่ะอีฟเพิ่งมาถึงบ้านเนาะแล้วอีฟทำไมเลิกงานดึกเดินกลับวันนี้ไม่กินผู้ชายเหรอคะพักรูบ้างนะคะอาคุณนอนแล้วหรอเห็นเสื้อมูแรงรูสนะคะขอบคุณค่ะพี่ปิดพัดลมให้แม่หน่อยพี่อะไรนะโยมบิดเหนื่อยมากเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆทีละคนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเมากันพี่ขอแชร์แป๊บเดียวเดี๋ยวให้อีฟเตรียมของเซเว่นถุงอะไรเขาให้เรียบร้อยก่อนพักรูเดี๋ยวรูตันนะคะเหนื่อยแล้วก็ได้ฟาร่าอะไรอย่างอีฟมันก็ได้แล้วแหละแต่มันแบบไม่มั่นใจไม่สวยรอหลายเข้านอนมาหลายวันดีใจวันนี้ได้ดูนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆหน้าผากนกเหลือแค่ปล่อยแปลงให้มันสวยๆทำไม่ได้ก็ไปถ่ายนานะคะค่ะแถวบ้านเลบัฟฟาโลนะคะวันนี้เดินไกลเชียวนะคะไปเซ็นเวอร์แต่เสื้อสวยจังนะคะค่ะพี่แจ็คเองก็ถามว่าน้องๆจะเดินกลับมาจะนั่งรถกลับไหม ทุกคนก็บอกว่านั่งรถกลับอะไรนะเดินกลับดีกว่าแต่เราลืมนึกไปนะคะถ้าฉันเป็นผ้าใบพาเดินไปเชียงใหม่ฉันก็ยอมนะคะแต่วันนี้น้องเขาพาพี่แจ็คเดินดูรถเสียงนิดนึงลูกอ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปนะคะเดี๋ยวเอาไฟก่อนอู้ไม่กินข้าวเลยกับน้องอ่ะกินยูเก็บไปถ้วยนึงแล้วก็อิฟเอามะม่วงที่แม่ซื้อมาให้หน่อยดิแก้วมันตอน3ลูกแล้วครับนั่นแหละในถุงนู้นน่ะไม่เอาวางไม่หักไม่แม่ซื้อมาวันนั้นอยู่ในตู้เย็นนะลูกในถุงอ่ะนู่นนะลูกแก้วมังกรมะม่วงดองไม่ใช่อีฟไม่เจออีกเหรอหนูเห็นในถุงพลาสติกไหมลูกมีหลาย
ค่ะมันมีอยู่ในถุงนะคะมันมีในถุงที่ซื้อมาดูแล้วเอาแก้วมังกรออกดูมะนาวนี่คือกี่วันแล้วคะเอามะนาวถุงนี้ค่ะมะนาวก็มาให้วันนี้ค่ะวันนั้นซื้อมะม่วงมาไว้นี่หรอค่ะโอ้โหแหนมเนี่ยแหนมไม่กี่วันเนี่ยได้มาก็มาหมกนะคะใส่ตู้เย็นไว้ขนาดเนี้ยโอ้ตายแล้วมะม่วงแม่อยู่ไหนเนี่ยเมียแคร์ไปทิ้งย่าครับเนี่ยมะม่วงซื้อมาไม่ได้ใช่วันนั้นวันก่อนเพิ่งเห็นอยู่ครับมะม่วงซื้อมาน่ะนะอยู่ในถุงในช่องฟิตอะไรมีไหมคะไม่เคยเห็นมะม่วงเป็นลูกเห็นไม่มะม่วงดองเป็นดองใส่ถุงเยอะนะไม่ใช่ถุงแบบนั้นครับเยอะกว่านั้นนะพี่เห็นก่อนที่พี่จะกลับต่างจังหวัดไม่เป็นไรลูกให้งั้นเอาที่มันแกะแล้วใครกินไม่เป็นไรนะคะมาใครกินไม่เป็นไรเอาที่มันเป็นซองเซเว่นเอามานะลูกตลาดมหาได้มีถุงมาเริ่มเลยแม่จะเอาไหมไม่เอาพรุ่งนี้จะได้ซื้อไม่พรุ่งนี้วันอื่นใส่ไฟนิดนึงนะคะเพื่อความสดใสและหน้าเงาวาวนะคะมะม่วงดองวันนั้นพี่จะไปซื้อมาอันนี้พูดก่อนนะครับพี่จะไปซื้อมาตลาดอะไรวะไอตรงโชคชัย4อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะแสงชัดไหมเพิ่มแสงไฟละนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเริ่มพูดเรื่องผู้ชายอย่าว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้มาคุยกันนิดนึงเรื่องผู้ชายคืออย่างนี้หลายคนนะคะเอาหน้าผักหนกๆคุยกันนะคะหมอพราวหมออาร์ตทำให้มีหลายคนบอกว่าพี่เจ๊กับบ้าคุยทั้งที่ว่าตัวเองอะทำงานคือคุณทำงานประกอบอาชีพขายโดยตรงคุณก็เจอคุยวันละหลายๆคุยนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ทำงานเหมือนพี่แจ๊คแล้วคุณก็บอกว่าไม่ชอบอีกระเทยนี่เลยอีนี่มันบ้าคุยนะคะอันนี้พูดเลยเนาะพี่จะบอกว่า พี่ไม่ได้บ้าคุยพี่ทำงานแล้วเลิกงานแล้วมันเงียนคนเราไม่เหมือนกันอาชีพของคุณอาจจะขายโดยตรงขายแต่ของคุณอาจจะเบื่อคุยนะแต่พี่อ่ะไม่ได้ทำตรงนั้นพี่ก็อยากได้คุยเขาบอกว่าโอ้ยทำไมมันบ้าคุยอย่างนี้วะยอมรับทุกคนอาจจะบ้าคุยแต่อาจจะไม่พูดแต่พี่แจ็คเองไม่ได้ทุกดอกอะคุยไม่ดีก็ไม่เอา คุยดีก็ให้เย็ดถ้าเขายอมให้เย็ดฉันก็เย็ดนะฮะเขายอมให้ฉันเย็ดฉันก็เย็ดกินมะม่วงเลยฮะแล้วก็หาว่าอยู่ใครอ่ะคนนี้ยกมือไหว้ป้าเลยยังลูกดีครับทุกคนครับกินข้าวเซเว่นอีกแล้วชอบกินแบบนี้ใช่ไหมมันไม่มีใครกินก็ยากหาอะไรกินยากครับบอกเขาดีว่าเจอแม่เขาเจอพี่แจ็คโดยบังเอิญเขาเจอพี่แจ็คโดยบังเอิญน้องอีฟเจอพี่แจ็คน้องอีฟเจอพี่แจ็คโดยบังเอิญข้างล่างพี่จะขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาเดินขึ้นมาพอดีเราก็ตกใจเอ๊ะผู้ชายคนนี้มารออะไรฉันยืนตัวสูงๆนะคะยืนอยู่ที่มืดๆผู้ชายคนนี้รออะไรฉันจะเย็ดฉันแน่เลยเราก็ตาใส่คอนแทคเลน
ไม่ค่อยเห็นว่าใครเป็นใครขี่มอเตอร์ไซค์มาใหม่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ปิดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บโอ้อันนี้มันลูกกูนี่ว่ะรอรับเอาเสื้อพอดีเขาเจอเราพอดีนะคะก็เรียกว่าผู้ชายรอเย็ดนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ชายคุยกันต่อนะคะพี่แจ็คบ้าคุยหรือเปล่าก็ไม่เถียงนะคะว่าไม่ได้บ้าคุยเพราะว่าเวลาที่ฉันจะร่วมเพศมันมีน้อยเหลือเวลาร่วมเพศมันมีน้อยหัวเราะนะคะน้องนิตินะคะเนี่ยดูว่าผู้ชายเนี่ยน่าเป็นสิวเยอะมากเลยแต่มันแห้งแล้วนะมันเป็นรอยดำเหนื่อยหน้าที่ลูกไม่บีบเอาเหรอเนี่ยบีบเองเหรอกดเองเหรอใช้กีบกดเหรอใช่ผิวดีนะแต่ว่าค่ะแม่ผมพยายามเอาน้ำเย็นจะจัดราดอ่ะมันแห้งสิวมันแห้งเร็วมากเลยดูดิเอาพอตรงใช้เป็ดนะคะล้างเป็ดโปรใช่ไหมอีฟกับฮอปนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของเด็กก่อนเด็กสองคนนี้ขาดความสังเกตนะคะขาดการสังเกตขาดการอ่านรับรู้ข่าวสารข้อมูลนะคะแถวบ้านเลบัฟฟาโลมันไม่นะคะมันไม่อ่านว่าในลิฟต์เขาจะแจ้งปิดลิฟต์ปิดอะไรนะปิดไฟกี่โมงตื่นมาเนี่ยแม่อับแกะเลยแกะเร็วๆเลยอ่ะแม่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมร้อนๆวันนี้ตื่นช้ามาทำไมมันร้อนๆปิดไฟค่ะคอนโดปิดไฟปิดปรับปรุงเปิดประตูออกมาอีฟก็ไม่รู้เรื่องไฟดับอีฟก็ไม่รู้เรื่องวันหลังให้อ่านนะลูกอ่านว่าเขาปิดกี่โมงเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะคือเขาจะแปะทับทับทับถ้าไม่อ่านดีๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหม่อ่ะอ๋อพักกินแล้วลูกกินกินอ่ะแล้วก็เหนื่อยงานไหมวันนี้ลูกค้าก็เหนื่อยอะไรเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูไม่ค่อยจะดีนะกินอาหารเซเว่นอ่ะพญาไทไม่ค่อยไม่มีข้าวขายเลยนะไม่เหมือนแบบที่อื่นนะหากินยากมากคือพญาไทที่พี่แจ็คพักนะคะไม่ค่อยมีข้าวขายมีแต่ของอาหารในแม็กแวลูแล้วก็เซเว่นนะคะแล้วก็จะมีเยอะๆก็คือควยทหารควยทหารที่สาวรีชัยแล้วก็ควยทหารที่สห11นะคะหนูเอาที่ช่วยแม่หน่อยลูกแฟนพี่งอนพี่จ๋าบอกว่าติดพี่แจ็คฟินิกเกินไปแล้วโอ้ยพี่นิกสมิธมีแฟนนะคะเป็นเพื่อนกันคุณพี่ไปทำให้เขาเสร็จๆซะนะคะเสร็จแล้วมานั่งคุยกันเพื่อนๆต่อไปนี้สัก 2-3 ทุ่มอ่ะก็ไปทำให้ผัวซะนะคะไปเอากับผัวให้เรียบร้อยหรือกับเมียให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหานะคะเขาบอกว่าพี่สุริยะทองดีบอกว่าอีฟต้องหัดสังเกตนะจ๊ะความจริงอีฟต้องรู้แล้วมาบอกแม่ว่าแม่พรุ่งนี้เขาปิดไฟนะครับแม่ก็จะได้เตรียมตัวนะคะสวยไม่หน้าผากนะคะนี่คือหน้าผากรับทรัพย์มาพูดนะที่เรื่องถึงหน้าผากเห็นไหมอิฟครับจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าพี่แจ็คเจอกับพี่เอกบุรีเอกอะค่ะแจ็คกับเจอเห็นไหมหน้าผากเห็นไหมเดี๋ยวพี่แจ็คเจอกับพี่เอกบุรีเอกนะคะพี่หมอดูบอกว่าอีกสักไม่กี่วันเนี้ยจะมีคนหน้าแป้นๆนะคะมาหน้าผากเถอะๆไม่กี่วันเขาเลยไม่ใช่หน้าผากเถอะๆหน้าผากอะไรเนี่ย
จะมาชวนนะคะจะมาชวนเปิดร้านให้ทำเลยนะคะหน้าผากสวยไม่โป๊ะค่ะงานอวดนิดนึงมาคุยกันนะคะเป็นคนง่ายๆนะคะมาคุยกันง่ายๆเหมือนเพื่อนนะคะพี่ขอคุยได้ไหมอ่ะคุยตรงๆอ่ะคือเป็นคนง่ายๆนะคะตรงๆเลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนน้องคนไหนที่จะเรียนเชิญพี่แจ็คไปต่อไปนี้นะงานอะไรก็ตามน้องดูนิดนึงเวลาเราเข้าไปให้เราแล้วอ่ะขอบคุณสักคำก็ควรจะมีนะหรืออะไรก็ตามงานที่ไปอ่ะมันควรจะมีบ้างนะคะอย่างเช่นพี่แจ็คเองก็ขอบคุณกันเนาะมารยาททางสังคมชวนอาหวังจะมาตัดผมนะคะอาหวังก็จะมาตัดผมคือไปแล้วไปเจอเพชรเจอพลอยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมพี่พูดจะพูดดีไหมวะไม่น่าพูดนะคะไม่พูดดีกว่าเรื่องแบบนี้ไม่พูดให้รู้ตัวเองหรือว่าถ้าไม่พูดเขาก็คงไม่รู้ตัวมันควรจะพูดดีไหมเดี๋ยวนะไฮแจ็คเน็ตนาตาลีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะจะเรื่องผู้ชายก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวนะพี่จะพูดเลยว่าคนดูขยับไม่ขยับไม่พี่ไม่ได้ซีเรียสพี่คุยแต่เพื่อนพี่ไม่ได้เล่นแต้มหาไม่ได้เล่นแต้มหาอย่างอื่นเอาพูดเลยดีกว่าวันนี้เดี๋ยวนะจะพูดอะไรวะมันวันไหนหนูไม่ว่างแฟนไปหามเลยนะคะพูดเลยอ่ะกูไม่ค่อยจะปิดบังเป็นคนตรงๆนะกูอ่ะวันนี้หัวกับแม็กโดนชุดใหญ่ไฟกับพริบนะคะโดนชุดใหญ่ไฟกับพริบเนื่องมาจากว่าการสแกนงานนะการสแกนงานพูดรับงานไม่ดูพี่เอเป็นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่พี่ไปนะพี่ไปแต่ว่าเปิดตัวรองพื้นตัวใหม่พี่ก็คิดว่าเหมือนงานทั่วไปพี่เข้าไปปุ๊บมันเป็นหอประชุมมันเป็นอะไรที่มันเป็นทำงานขายตรงขายอะไรพี่ช็อกอยู่พี่ก็อ้าวตกใจนะคะพี่ก็เลยถามแม็กว่าทำไมไม่บอกพี่ดีๆว่ามันเป็นโปรรองพื้นเปิดตัวสินค้าอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะการไปช่วยเหลือกันและกันครับทีนี้น้องเขาก็รู้ว่าผมขอโทษครับหัวก็บอกหนูขอโทษค่ะหนูสแกนงานให้พี่หนูไม่ได้ดูตรงนี้แล้วก็น้องก็ไม่ได้ follow งานไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เพราะอะไรไปช่วยได้แต่ไม่มีขอโทษขอบคุณอะไรยังไงไม่มีนะคะใช่ทีนี้พี่เองก็เลยกลับไว้อันนี้ความจริงน้องต้องพูดกับพี่เลยตรงนะว่าเป็นอย่างเงี้ยไปฟังเป็นเพชรเป็นพลอยระดับเพชรไดมอนด์ไดโกลด์ไดซิลเวอร์อะไรอันนั้นอะไม่เอานะคะคือพี่แจ็คงานพี่แจ็คแน่นมากแล้วพี่แจ็คปรีไปช่วยทุกคนได้แต่พี่ขอเลยนะว่าคุณการเรียนเชิญใครสักคนหนึ่งไปปุ๊บนี่นั่นอ่ะพี่ขอเลยว่าต่อไปวันนี้เลขาพี่แจ็คโดนด่านะคะไอ้แม็กกับแม็กการตลาดแม็กแล้วก็หัวอยู่ด้าน PR แล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะคะโดนพี่แจ็คชุดใหญ่นะคะน้องสองคนโดนพี่แจ็คชุดใหญ่ไม่ใช่ชุดเล็กนะคะน้องเขารู้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราคุณต้องพูดกับพี่ตรงๆนะคะคุยพี่ไปช่วยได้หมดมาบ้านใครคลอดลูกแมวบ้านใครคลอดลูกลูกใครเกิด
วัวบ้านใครตายพี่ไปได้หมดแต่ขออย่างเดียวนะคะพี่แบบนี้ไม่ได้พี่ขอเป็นงานสุดท้ายแล้วรู้คนด้วยนะคะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครแล้วก็เขาปิดเวลาให้เรามากน้อยแค่ไหนแล้วเวลาเขาไม่มีเขาอยากจะไปนวดตัวนวดเท้านวดอะไรเขายังไม่ไปอันนี้พี่ไม่ได้นะแม่กับหัวแม่กับหัวก็เลยบอกว่าหนูขอโทษค่ะที่หนูไม่ได้สแกนงานให้ดีกว่านี้เลยบอกว่าขออย่าขอโทษบ่อยค่ะแล้วทีนี้พี่ไม่อยากจะผิดพลาดเยอะบ่อยๆกับใครใดๆทั้งสิ้นพี่ไม่มีเวลาผิดพลาดเยอะค่ะพี่น้องไม่รู้และไม่มีขอบคุณไม่มีอะไรไม่เหมือนอินบ็อกซ์ไม่มีอะไรจบข่าวเรื่องนี้นะคะจบข่าวเรื่องนี้นะคะพี่เองไปได้ช่วยได้มิตรภาพทุกอย่างพี่มีให้หมดแต่เป็นแบบนี้พี่ไม่เอาจบข่าวตอนแรกว่าจะไม่พูดทีนี้ก็เลยบอกว่าต้องพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดไม่เข้าใจอันนี้พี่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะจบแล้วมาคุยเรื่องอื่นนะคะเข้าใจนะพี่เป็นคนจิตใจดีก็จริงแต่ดูด้วยว่าความสานต่อแล้วมันเป็นยังไงไม่มีสานต่อไม่มีอะไรไม่ได้จบข่าวอันนี้พี่โกรธก็จริงแต่พี่ด่าลูกน้องพี่ที่เขาไม่สแกนงานนะคะค่ะจบก็คือตอนแรกพี่เป็นคนตรงๆอ่ะพี่ต้องพูดนะคะพี่ต้องพูดถ้าพี่ไม่พูดพี่นอนไม่หลับเคลียร์เพื่อนกันใน Facebook ก็จริงแต่ดูด้วยนะคะว่าเขาต้องบอกกับเขาตรงๆพูดตรงๆพูดกันตรงๆไปเดี๋ยวเรานั่งคุยกันอย่างนี้แหละพี่อุ้มเป็นไรเนี่ยว่างนั่งคุยกับแม่เนี่ยกินสุราครับอ๋อกินแต่สุราไม่ดีนะทำไมมันไม่เวิร์กร้านลำไส้วันนี้แสงพอดีไหมแสงสวยไหมไม่น่าเชื่อเนาะแสงสวยขออนุญาตตาพี่แจ็คดำหมดเลยมองไม่เห็นตาขาวโอเคชัดไหมจะได้คุยกันนะคะไม่ต้องแอปสวยนะคะคอนแทคเลนส์ร้านเนี่ยร้านน้องชนิพานะคะเธอเฮียอะไรไม่รู้ศัลยกรรมซะสวยเลยหนูว่าชอบไลท์ที่คอนโดไม่หนวกหูสบายหูดูเพลินพี่ก็ชอบไลท์ที่คอนโดค่ะอันนี้น้องอาร์มสุริยะทองดีพี่เป็นคนพูดตรงๆอาร์มเพราะว่าพี่แจ็คเห็นแล้วมันไม่ใช่พี่ก็ต้องบอกเกิดไปโดนกับคนอื่นน่ะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้โดนกับคนอื่นไม่ได้นี่คอนแทคเลนส์โอ้ยยิบครับกดยกเลิกพี่หน่อยคืออะไรนาฬิกาทำไงอ่ะกดล้างคุยมาเลยค่ะล้างเนี่ยเสียงนะพี่แจ็คกำลังหาผู้ชายอยู่นะคะตอนนี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมาชอบเป็นอาหารไม่ใส่เคียร์ด้วยเดี๋ยวพี่ได้คุยกันนะคะ2วันตกทั้ง2วันเลยโอ้ยแวบๆนะคะบางคนไม่พูดแต่เลิกคบแต่พี่แจ็คเป็นคนพูดตรงยังคบอยู่นะคะโอ้เร็วๆ เอาทิ้งปิดฝาก่อน
องลูกชิ้นอาหารเหรอโอ้ยอร่อยว้าวเมื่อคืนนะครับกำลังจะมาสิ้นเดือนเอากันสิ้นเดือนก่อนจะมานี้สวัสดีค่ะเขาทักพี่แจ็คมาก่อนนะคะเมื่อคืนได้ยินวันไหนไม่รู้ได้ยินเลยตัวเองนี่มาหืมทำไมนะเนี่ยตัวเองมาแบบไปดูได้ไหมก็ไม่รู้นะคะว่าผัวใครเมียใครจะไม่สนนะคะคุณจะมาเย็ดฉันจะก็เป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วนะคะการที่คุณจะมาเย็ดกับฉันคุณต้องรับให้ได้นะคะวันนั้นไงคนที่มาวันนั้นอย่างเงี้ยแม่น้ำแข็งมาโยงผมให้ไม่เอาลูกไม่เอาค่ะพอละกำลังจะให้เขาดูว่าเนี่ยวันนั้นแม่ได้กินคุยมันเป็นยังไงคุยทั้งนั้นนะคะผัวใครเมียใครกูไม่สนเด้อวินาทีนี้เขาจะมาเย็ดกูผัวใครเมียใครไม่สนเด้อเขาจะไม่เย็ดคอยนะคะเขาจะมาเย็ดคอยเขายังไม่มาตอนแม่โชว์รูปเลยเลิศขออนุญาตปรึกษาน้องติดยาหน่อยค่ะพี่แจ็คพี่คิดถึงพี่แจ็คถึงพี่ดุลกลับมาได้เครียดๆอ๋อโอเคนะคะวันนี้คุยกันนิดนึงนะคะถึงเรื่องติดยานะคะก่อนจะมาติดคุยมาคุยถึงเรื่องติดยานิดนึง เดี๋ยวหาว่า คุยถึงเรื่องคนติดยาอันนี้ขอพักเรื่องคุยนิดนึงนะคะมาคุยเรื่องคนติดยานิดนึงพี่แจ็คเองมีครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยานะคะก็น้องชายพี่แจ็คก็คือดุลตัวดุลเองอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่เอาน้องกลับมาได้หรือมากน้อยแค่ไหนนะคะพี่แจ็คเองมีน้องชายอยู่ต่างจังหวัดตอนเป็นวัยรุ่นก็คือพี่ดุลเรียนหนังสือม.1-3แล้วก็มีอาการติดยาเสพติดนะคะก็คือยาบ้าถามว่าน้องเราไม่เล่นน่ะคือคนแปลกนะคะแต่ถ้าน้องเราไม่เล่นยาบ้านั่นคือน้องเราเป็นคนแปลกแต่น้องเราเล่นด้วยกับเขากลายเป็นว่าติดยาบ้าหนักมากทางบ้านก็เอาไม่อยู่พี่แจ็คเองก็เลยบอกว่ามาเอาเงินนี้เดี๋ยวจะให้เงินมาหาฉันก่อนณวันนั้นพี่แจ็คเอาพี่ดุลมานะคะเอาพี่ดุลมาเอามาขังไว้ในห้องนะคะโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยซื้อกับข้าวซื้ออาหารเอาไว้ในตู้เย็นเต็มไปหมดนะคะพี่ดุลไม่มีอะไรในท้องเลยนะคะเสพยาบ้าเยอะ7วันไม่ขี้ไม่เยี่ยววันที่8ตดออกมาโอ้โหกินจนเลิกนะคะพี่อยู่กับเขาตลอดให้กำลังใจตลอดหลังจากที่เขาเลิกยาได้สักพักหนึ่งพี่ก็พาไปสมัครเรียนต่อปวช.ปี1ปี2ปี3ที่กรุงเทพกับบัญชีระหว่างที่เรียนพี่พยายามผลักดันให้เขาไปอยู่ในสังคมที่ลูกคนมีฐานะหรือในสังคมที่เพื่อนที่เขาคุยดีและอะไรก็ดีแต่น้องพี่มันไม่รักดีไปคบเพื่อนที่ให้เหี้ยเยอะเพื่อนดีๆเรียนหนังสือไม่ค่อยคบไปก็ไปเรียนหนังสือเกรดเฉลี่ยไม่ดีแถวบ้านเรียกควายพี่ก็ทนแล้วก็เลยถามว่าจะเรียนต่อไหมเขาไม่เรียนนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทำอะไรในชีวิตเขาพี่ถามว่าอยากทำอะไรอยากเรียนหนังสือก็ไปเรียนถ้าไม่อยากเรียนหนังสืออยากทำอะไรก็ทำและแล้วเขาเลือกอาชีพของเขาเองคือการไปรับจ้างก่อสร้างที่ไซต์งานไปรับจ้างก่อสร้าง
เป็นกรรมกรวันละ100กว่าบาท200กว่าบาทไปเกิดความลำบากอยู่กับพี่ส่งเรียนตั้งแต่ปวช.ปี1 2 3แล้วก็เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเลยนะถึงจบม.ปวช.กางเกงในไม่เคยซื้อเองดูแลกางเกงในอย่างดีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเป็นแบบอลังการนะคะพอพี่แจ็คได้กางเกงในน้องพี่ก็ต้องได้ดีด้วยและแล้วไปเป็นกรรมกรน้องพี่แจ็คก็เป็นรับจ้างเหนื่อยได้ปีครึ่งถึง2ปีหวังว่าจะได้ไปกินยาบ้าแล้วก็จะได้ทำงานตรงนั้นนั่นคือความสุขของเขามีสมองแค่นั้นไปสุดท้ายมันเหนื่อยมันสู้ไม่ไหวมันขอกลับมาและมาเรียนตัดผมด้วยพี่มาวินเป็นคนสอนพี่ดุลนะคะพี่มาวินก็สอนทุกอย่างจนสอนเสร็จทุกอย่างกำลังดีกำลังทำงานได้ดีแฟนกำลังจะเริ่มรักและแล้วก็ไปอยู่ในสังคมของตรงอนุสาวรีย์ชัยและดินแดงที่เปิดร้านเสริมสวยนะคะแล้วทีนี้ไอตัวของละแวกของสังคมก็คือสามเหลี่ยมดินแดงปปส.แล้วก็อนุสาวรีย์ชัยยาเสพติดเยอะมากและเขาก็มีการติดยาอีกครั้งหนึ่งพี่จะทั้งตีทั้งเตะทั้งต่อยนะคะสุดท้ายเนี่ยพี่อาบน้ำอยู่บัตร ATM พี่หายพี่จับได้ว่าพี่ดุลเอาไปดุลนี่ก้มกราบเลยพี่จะเตะเสยคางทันทีเอาแบบให้หนักที่สุดแล้ววันหนึ่งน้องมาวินไม่สบายพี่ก็บอกให้มาดุลเฝ้ามาวินเฝ้าไว้ดูแลน้องแต่ดุลแอบไปเสพยากลางคืนพี่บอกให้มากลับมาพี่บอกให้โทรศัพท์มามันขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาพี่โดดถีบกลางอกเลยรถล้มเลยพี่เอาหนักมากสุดท้ายหยุดเลิกยาทุกอย่างมันนี่คือการปรึกษาพี่อ่านปุ๊บพี่เลยสงสารน้องนะคะ สุดท้ายเขาเลิกยาแต่มันไปทำลายระบบสมองนะคะทำให้เกิดสันนิบาตทำให้เป็นยึกยักยักยึกยักยักพี่เองก็เลยให้ไปหาคุณหมอเรื่องของการรับยาเพื่อปรับสารในสมองนะคะตอนนี้เขาดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ 100% นะคะถามว่าเสียใจไหมที่เจอแบบนี้ยอมรับเสียใจค่ะแต่มันเป็นบุญเป็นกรรมของเขาเรากำหนดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลือกที่จะตายเองเขาเลือกที่จะมีอาชีพเลือกที่จะเป็นแบบนั้นปล่อยเขาตายไปเลยอันนี้น้องหรือเป็นน้องในไส้ดึงไม่กลับคุณก็พยายามดูแลตัวเองเหมือนพี่แจ็คทำแล้วทีนี้อ๋อคุณมนัญญาสวัสดีค่ะพี่ส้มโอคือแฟนหล่อมากนะคะคุยยาวคุยใหญ่นะคะคุณพี่นะคะอันนี้ลูกชายฉันนะคะมาคุยกันโอ้ยพี่อุ้มโอ้ผมนะครับเมาต่อทีนี้พี่ก็บอกว่าถ้ามันไม่ดีในเมื่อไม่ดีก็อย่าไปซีเรียสเราสามารถสร้างมิตรภาพใหม่ๆก็ได้ในเมื่อคลานออกมาจากรูหีเดียวกันเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีแล้วก็ต้องเลิกเราก็เลยไปต้องตัดนะคะไม่ใช่ว่าเรามาคิดว่าอุ๊ยออกมาจากพ่อแม่เดียวกันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ฉันยอมรับฉันคิดแบบนั้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้ส่งเสริมและไม่ดีเลิกแล้วก็เฉยทำดีที่สุดแล้วก็จบแล้วทีนี้เราก็ต้องไปให้ความสำคัญกับคนที่เขาอยากเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกับเราอันนี้พี่พูดเลยนะประสบการณ์ในชีวิตพี่นะพี่ก็เลยให้ความสำคัญกับคนรอบข้างที่เขาดีจริงๆแล้วคัดจริงๆมันรักกูยังไงรักเพื่อหวังผลประโยชน์หรือรักตอแหลรักเพื่อนรักเราแบบพี่จริงๆหรือเปล่าอ๋อมันรักเราจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาคิดแล้วก็การนั้นเราก็รักเขาเป็นน้องมันสุขเขาพร้อมเราพร้อมมันสุขยิ่งกว่าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดอะไรมากอย่าคิดอะไรมากเกิดมาก็ตายอย่าไปซีเรียสนะคะเผาผีจบ
้าวถามใครมีเรื่องอะไรถามกูเล่าหมดนะคะเล่าหมดนะคะถามว่าคุยวันนั้นเป็นยังไงบ้างงานดีงานสะอาดการศึกษาดีนะคะชอบเลือดยอมเข้มกว่าน้ำค่ะเป็นจริงยอมรับเลือดมันต้องเข้มข้นกว่าน้ำแต่ถ้าเลือดไม่ดีก็เปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนเลือดบ้างอันนี้เราพูดเลยนะพ่อแม่เดียวกันมันไม่เวิร์กมันไม่ดีมันไม่รักดีกระทืบกันแล้วอะไรก่อนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเอาชีวิตตัวเองให้มีความสุขพรุ่งนี้พี่จะไปว่ายน้ำนะคะจะไปออกกำลังกายเนื่องมาจากว่าตอนนี้พี่จะเหนื่อยง่ายมากบอกเข้มแข็งสู้น้องแจ็คไม่ได้ค่ะคุณน้องคุณพี่ขาเกิดมาคุณจะตายพร้อมกันเหรอคะคุณเกิดมาเป็นพี่น้องคุณก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันอยู่แล้วพี่แจ็คเองเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้ปิ๊กแป้นะเจ้าไม่ได้กลับพี่แจ็คเองเป็นคนเข้มแข็งด้านจิตใจมากและไม่กลัวอะไรเลยในชีวิตนี้เพราะตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎสังคมกฎมนุษย์กฎอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นพี่แจ็คเองเลยไม่กลัวที่จะเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเองอยู่ในที่แจ้งไม่กลัวอะไรเลยสักนิดเพราะตัวเองไม่ผิดแต่ถ้าตัวเองผิดตัวเองจะขอโทษเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งดีๆทุกอย่างน้องๆลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะเพราะว่าเราไม่เคยคิดร้ายพรุ่งนี้จะไปว่ายน้ำข้างล่างที่คอนโดแล้วก็เดี๋ยววันที่18เดือนนี้พี่จะไปงานที่ Attitude นะคะพี่เป็นคนแบบนี้นั่นแหละอ่ะโด่งพี่จะไม่ได้ตัดสัมพันธ์พี่แค่ตัดสัมพันธ์แต่ไม่ได้ตัดแข้งตัดขาเขาอยากทำงานก็ให้เขาทำงานไปสำหรับโด่งนะคะเขาอยากมีเมียก็ให้เขาไปถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับพี่ที่ไม่ต้องเอาใครมาเลี้ยงอีกตลอดชีวิตนี้เข้าใจไหมโด่งเป็นคนที่ทำให้เด็กไทยหรือเด็กหลายคนที่ต้องการโอกาสจริงๆแล้วก็จากคนคนหนึ่งโด่งเป็นคนทำให้โอกาสของคนนั้นไม่มีโอกาสเพราะพี่แจ็คเข็ดหลาบมากนะคะหมดเงินไปหลายแสนบาทมากในการที่จะเพิ่มความสูงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคิดว่าเป็นลูกสุดท้ายพี่เองเข็ดหลาบเพราะฉะนั้นแล้วคนอื่นก็เลยไม่ได้รับโอกาสจากตรงนี้จบนะคะถ้ามีลูกน้องลักขโมยทำไงดีควรให้โอกาสเด็กไหมคะติดยาด้วยควรสอนไหมถ้าติดยาควรจะให้เขาไปเลิกยาก่อนคุณนอดี้อายเอาลูกอมมาให้แม่ด้วยในกระเป๋าในถุงขโมยแหละก็คือขโมยนะคะวันนี้ขโมยน้อยขโมยเล็กก็ไม่ต้องเลิกไม่ต้องเอานะคะกินข้าวแล้วจ้าคุณทานวิชยาหมดละที่แกะแล้วไม่มีหรอคะคนเลี้ยงได้แต่ตัวโด่งอ่ะเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดโอกาสนะคะเอามาได้ลูกโด่งเป็นคนทำให้คนอื่นหมดโอกาสพี่แจ็คเองก็อันนี้พอแล้วลูกอ่ะเอาคนละอันอันนี้จะพอไม่เจ็บน้องกินเลยอ่ะกินไปพี่แจ็คทำไมเก่งและใจแข็งยอมรับค่ะว่าฉันผ่านสมรภูมิมาเยอะฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยในชีวิตนี้ผู้ใหญ่ถึงรักและให้ความเมตตาและหลายๆคนเวลาคุยกับฉันแล้วเขารู้สึกว่าอีแจ็คมันเป็นคนแบบนี้นี่หว่ามันไม่เคยอะไรรู้เรื่องนะคะหน้าอกอันนี้เราพูดเลยนะอันนี้เราพูดคนกี่คนเราก็จะได้พูดไปเลยคนพันกว่าคนเล่าให้ฟังมันมีอยู่แคปชั่นหนึ่งนะคะแคปชั่นว่าพี่แจ็คทำนมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่แจ็คเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะว่าพี่แจ็คเป็นคนสับปะดนหรือเปล่าเป็นคนพูดจากับกรอกหรือเปล่าพี่ตัดผมพี่อุ้ม
แล้วทีนี้นี่เขาบอกว่าน้องหัวเป็นคนโพสต์ข้อความบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะได้ชี้แจงนะคะคุณเห็นข้อความนี้ไหมเห็นข้อความนะรู้เรื่องน้องหัวมันเขียนพี่แจ็คตัดผมหัวก็เอารูปเนี่ยไปบอกว่าเพื่อนชอบบอกให้แจ็คไปทำนมอยากบอกว่าแค่นี้พี่แจ็คก็โอเคแล้วนะคะมีสติก่อนมีนมนะคะพี่หัวมันพิมพ์แล้วก็พี่แจ็คเองก็อุ๊ยตายแล้วเพื่อนๆก็คงจะบอกว่าบางคนสนับสนุนให้ฉันไปทำนมและตัวฉันเองก็อยากทำนมกำลังจะไปทางนมอีหัวมันโพสต์อย่างนั้นให้พี่แจ็คก็เลยไปตกกระจายหยิบโทรศัพท์มาได้ไปพิมพ์คำว่าปอลอในใจลึกๆก็อยากทำนมนะคะผู้ชายจะได้มีที่จับสเตตัสไม่ตรงกันนะคะตัวใจฉันเนี่ยอยากทำนมตัวใจพี่แจ็คอยากทำนมแต่น้องหัวเนี่ยบอกให้พี่แจ็คอะบอกว่าให้เพื่อนๆคนไหนที่อยากให้มีนมอะมีสติก่อนมีนมนะคะอะไรอย่างเงี้ยสเตตัสมันไม่ใช่อันนั้นพี่หัวเขาพิมพ์ลึกๆก็อยากทำนมมากแต่เวลามันไม่ได้พี่อุ้มแม่ทำนมดีไหมไม่ต้องนะครับแม่เนาะเวลามีเซ็กมันก็ผู้ชายเขาก็ชอบนะบางทีเล่นบีท็อกผู้ชายก็ถามอีหัวบอกว่ามีสติก่อนมีนมมีอะไรพี่แจ็คก็ไม่ได้โพสต์ไงระหว่างวันพี่แจ็คก็ตัดผมใครๆเข้าใจผิดหมดเลยนะว่าพี่แจ็คติดโซเชียลพี่แจ็คติดแค่ไลฟ์แค่นี้นมแม่ก็พอเขาเรียกนมกะทินมกะทิพี่มีนมก็จ่ายเท่าเดิมผู้ชายก็เอาเท่าเดิมโอเคนะคะก็อยากมีนมนั่นแหละแต่ความจริงแล้วอะเขาบอกตั้งแต่ดูคุณแจ็คมาได้ข้อคิดแล้วคนเลือกก็ตัดสินท่านว่าที่ทำให้ชีวิตเราทุกออกไปแล้วเลือกเก็บแต่สิ่งที่ทำให้เรามีสุขนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวบอกให้ขอบคุณค่ะพี่สมโอสวัสดีค่ะคิดถึงพี่สมโอเอาแฟนมาตัดผมนะพี่แจ็คตัดผมให้ก็จะบอกว่าชีวิตประจำวันทุกคนคิดว่าพี่แจ็คติดไลฟ์ไอ้ติดเลยนะติด Facebook ติดโซเชียลสุดพลังพี่เองยอมรับว่าพี่แจ็คไม่ได้ติด Facebook พี่แจ็คแค่ติดไลฟ์เปิดแล้วคุยกันแบบนี้คือเห็นคุยกันแบบนี้นี่คือติด Facebook แบบนี้แต่ไม่ได้ติดว่าจะต้องไปดูของคนอื่นจะต้องไปไล่ส่องชาวบ้านชาวช่องไม่ใช่แต่พี่แจ็คติด YouTube นะคะจบข่าวติด YouTube ชอบดู YouTube นะคะพาแล้ววันที่7พี่แจ็คจะไปเที่ยวที่โอมานนะคะI give you my boob นะโอ้ย happy นะคะคุยกันแบบนี้แหละถึงจะมี3คนฉันก็คุยนะคะถึงจะมี3คนฉันก็คุยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เงียบและคุยแล้วมีสติถึงจะมี3คน2คนฉันก็จะคุยนะคะใช่อ่ะแบบนี้พี่สวยแล้วแต่งตัวสวยอ๋อขอบคุณพี่นิกสมิธนะคะคนเราเนาะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปฝากอะไรกับใครทันวิชยาว่าไงลูกพูดมาเลยนะคะว่าพี่มือมอแต่อ่านพี่สมองพี่มันไม่คิดนะคะพี่แจ็คไปที่โอมานนะคะพี่ส้มโอกลับก่อนเพื่อนนะคะไปวันที่7ไฟเดียวกันแต่ตอนกลับพี่กลับก่อนนะคะใส่บาปีกนกก็ได้นะคะเวลาร่วมเพศผู้ชายไม่ได้บอกว่าเจ๊ทำนมมา
ผมไม่คิดตังก็ได้ไม่เคยมีนมมันก็เก็บเงินเจ๊เจ๊ทำนมมาผมดูดนมเจ๊เดี๋ยวผมลดให้ 50% ไม่ใช่จะมีนมไม่มีนมก็เท่าเดิมเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 1. ใส่เสื้อสวย 2. เวลามีเพศสัมพันธ์ผู้ชายได้จับนมอันนี้ยอมรับนะผู้ชายเขาก็ชอบผู้ชายชอบได้จับนมแล้วเด้ามันมีความสุขแล้วมันเสร็จไวอันนี้โอเคก็มีอยู่2 อย่างแต่ตัวเรานี่เกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์แล้วบางทีหัวนมเราเนี่ยเวลาโดนอะไรเข้าไปตรงเนี้ยเวลาผ่าอะไรพวกเนี้ยแซะอะไรพวกเนี้ยกับตรงเนี้ยเนี่ยมันจะทำให้เส้นประสาทมันไม่เข้าที่มันจะทำให้บางทีบางคนที่ทำไม่รู้สึกกับหัวนมคิดไปคิดมานะคะมันไม่ใช่อุปสรรคแต่กลัวมันเป็นรอยทำใต้ราวนมเวลาโดนผู้ชายเย็ดเวลาหงายหน้านอนหงายก็เห็นใต้ราวนมพี่เต๊ชยารักษ์สวัสดีค่ะพี่แจ็คไปโอมานไปสายการบินไทยค่ะกลับก็สายการบินไทยค่ะไปวันที่7บ่าย2นะคะเจอกันที่สุวรรณภูมิโหพี่เต๊น่ารักมากนะคะแจ็คอยากไปเที่ยวที่โอมานจุดประสงค์ของการซื้อกล้องไปโอมานห้ามพูดไปไหนนะเดี๋ยวแอดมินมันเห็นนะคะซื้อกล้องโกโปรซื้อโกโปรซื้อแบตสำรองซื้อทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไปแอบถ่ายคอยคนแขกนะคะบอกพี่แจ็คเป็นคนจริงใจแบบนี้ไงคนอื่นถึงรักรวมหนูด้วยขอบคุณนะคะทันวินิชยาต่อค่ะเหตุผลของการทำนมน้องยอกก็เหตุผลของการทำนมก็ใส่เสื้อสวยผู้ชายเย็ดก็ผู้ชายมีที่จับแต่มีอยู่เรื่องเดียวมันหนักเรายืนทำงานเราขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนาะขี่นินจาคาวาสกินินจาแต่นมอ่ะไปวางบนฝาถังเลยนะคะก็กำลังคิดอยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่แจ็คไปทำนมมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่ได้เอาไปให้พี่ดุลอาจจะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะความเหมาะสมนะคะจีจี้สวัสดีค่ะอเมริกานะคะทุกคนมันลำบากมันสงสารภาพลักษณ์ของคนมันจะทำให้กระเทยเสียนะคะคือบางคนก็ไม่ได้ปลื้มอีกกระเทยมึงเป็นบ้าเลยวะทำนมมา400ซีซีขี่นินจามันก็แปลกๆนะกินยูมิก็ใหญ่แล้วโอเคค่ะกับไทยเดือนที่แล้วมีโอกาสไปสยามเดินหานะพี่แจ็คไม่เจอคุณน้องขาไม่ต้องเดินห้างนะคะอินบ็อกซ์มาถามพี่นะคะคุณอนุสรพี่ส้มขอความเห็นหน่อยเรื่องทำนมยินดีค่ะอินวอกไปถามพี่ส้มได้นะคะกินยูมิไปอาบน้ำลูกไปอาบน้ำค่ะกินยูมิเนี่ย250ซีซีหั่นอ๋อ250ซีซีผู้ชายก็ชอบบีบมีพอมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะทำไมแม่แต่งหน้าทุกวันแล้วก็นอนดึกทำไมเสียงไม่เห็นขึ้นเลยอ๋อแม่เหรอใช่มีวิธีการก็คือล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้สบู่ปกติหรือโฟมล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยใช้ที่เช็ดตาให้สะอาดเรียบร้อยก็ใช้โทนเนอร์เช็ดย้อนขึ้นปึ๊ดย้อนถ้าคุณไม่ใช้โทนเนอร์สิวจะขึ้นเหมือนอิฟผมใช้แล้วโทนเนอร์พี่แจ็คเปลี่ยนสีผมเถอะค่ะกำลังจะเปลี่ยนสีผมนะคะกำลังจะเปลี่ยนสีผมเพราะว่าจะไปโอมานอีกไม่กี่วันนี้แต่เดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนนะคะพรุ่งนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนสีผมแล้วเสร็จไม่เสร็จ
ไม่ได้คือหนึ่งพี่นมใช่ค่ะเกิดมาไม่ครบพร้อมนะชีวิตเหมือนมีกรรมอ่ะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่นะคะผู้ชายก็ไม่ใช่มันไม่ครบนะไปทำหน้าสวยควรทำดีกว่าค่ะไม่มีแผลพี่อุ้มไปอาบน้ำมาลูกอาบไม่ได้เป็นไรครับเจนทำยังไงแก้ไขตั้ง5ครั้งเที่ยวนี้ไปทำยกเครื่องใหญ่ที่เกาหลีเจ็บครั้งยิ่งใหญ่ถูกต้องค่ะพี่นกยลดาพี่นกยลดาก็เนี่ยในกลุ่มเขาพากันไปทุกคนมีกรรมแต่แค่นี้เราก็สุขแล้วใช่ค่ะจีจี้พี่จะทำสีดำไม่ได้นะคะทำสีดำแล้วแวะดูใบด้วยสิคะพี่แจ็คไม่ได้แวะดูใบนะคะไปแต่โอมานแม่จะทำสีอะไรทำสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะทำสีน้ำตาลไม่แป๊ดมากไปที่นู่นเวลาเข้าที่ตม.แม่จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ตอนเข้าตม.กางเกงวอร์มใส่กางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบกางเกงวอร์มไม่แต่งหน้าใส่เสื้อแจ็คเก็ตเดินเข้าไปนะคะแล้วไม่เขียนคิ้วผ่านตม.ปุ๊บไปแต่งหน้าที่โรงแรมนะคะอ๋อบอกมีผู้หญิงทำแต่งหน้าทำนมแล้วแต่งหน้าได้เยอะแยะขี่บิ๊กไบค์ได้ค่ะงั้นก็ทำสีโคกได้ค่ะเดี๋ยวจะทำค่ะคุณกันนิกาพี่ส้มบอกของพี่ส้มก็ทำ 250cc เห็นไหมเขาทำ 250cc เขายังมีผัวหล่อเลยนะคะพี่ส้มแจ็คเรามีความสุขมีความคิดที่จะทำแต่เพื่อนบอกว่าทำนมก็ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเท่าเดิมใช่ค่ะพี่แจ็คพูดค่ะมีความคิดที่จะทำอยากทำพี่เคยโดนละหนาไม่ให้เข้าโอมานน่ากลัวไม่ให้สาวสองแต่งหญิงเข้าถ้าอ้วนรีเทิร์นเข้าได้ยายแจ็คก็เข้าได้นะคะเพราะพี่แจ็คไม่ได้สาวเหมือนพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนนี่แหละไม่สมควรได้เข้าได้สามเพราะพี่อ้วนเป็นผู้หญิงกว่าพี่แจ็คอีกนะคะเดี๋ยวหนูจะทำนมเนาะลองดูทีนี้โอมานอะมาวัดกันไหมใส่อะไรกันคนละใส่อะไรกันไหมพนันกันไหมว่าพี่จะเข้าได้ไหมพนันกันไหมพนันเนาะว่าพี่จะเข้าได้ไหมพี่อ้วนยังเข้าได้นะคะแต่พี่แจ็คเองจะเอาเอกสารต่างๆในการที่เราไปยืนยันว่าเราเป็นเป็นเจ้าของกิจการทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็จะเอาไปบอกมาว่า vacation นะคะมาเที่ยว and มา suck dick นะคะมีนมแล้วมาดูแล้วหรือค่ะได้ค่ะพี่จิตรานะคะน้องพิตราเข้าได้เข้าได้จ๊ะใช่พี่มนัญญาใช่พี่สมโอจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่คะคุณเนาะคุณพี่ขาคุณเห็นฉันแต่งหน้าขนาดนี้คุณบอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่คุณต้องมาดูตอนเช้าด้วยนะคะเวลาฉันไม่ได้แต่งหน้านะคะไปนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้หน้าแบบนั้นนะคะเอาเอกสารไปด้วยแม็กไม่ได้ไปนะคะแม็กไม่ได้ไปโอ้ดีได้ตั๋วยังครับได้แล้วครับน้องเบิร์ตกิติทัศน์นะคะนักแสดงช่อง3น้องเบิร์ตกิติทัศน์นักแสดงช่อง3 20สิงหาเจอกันนะคะพี่ส้มโอน้องเบิร์ตกิติทัศน์เนี่ยเขาทำตัวผิวขาวนะคะเขามาให้พี่จะกินอยู่พี่อุ้มมาน้ำเปล่าก็ได้กินยาผิวขาวให้เขากันนะคะนิดนึงเดี๋ยวเขาอยู่ไหนอย่างเงี้ยกินแล้วนะเบิร์ด
พอแล้วลูก Q10 แล้วก็วิตามิน C อันนี้คือ Q10 อันนี้คอลลาเจนนะคะอันนี้ผิวขาวอันนี้ผิวขาวอันนี้อีตัวอะไรวะที่กินแล้วไม่ป่วยไม่ไข้อ่ะก็กินอยู่นะแต่ก็ยังป่วยนิดนึงอะไรไม่รู้ว่าของผิดอ่ะกินซะก็อีกอันหนึ่งยูมิของพี่อ้วนนะคะยูมิวันนี้กินไปละหลายแผงแล้วนะคะหลายอันแล้วนะคะกินเพื่ออะไรนมเบต้าคูแคนนะคะกินอยู่นะคะทำไมไม่เหมือนกันแบบนี้กินไปไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมาะสำอันนี้มันมีเบต้าคูแคนแล้วก็ผิวใสน้องเบิร์ดวิตามินซีพอเอาออกถุงซิลิโคนเป็นสีค้ำอาจจะเป็นเพราะสูบบุหรี่เหมือนกันเคสสตัดดี้อีกกรณีหนึ่งนะคะเขาให้ไปตรวจสุขภาพก่อนเพราะเขาเป็นคนสูบบุหรี่จ้ะแล้วส่วนตัวเคยไปทำนมมาเกือบ10ปีแล้วรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงพอเอาออกนะถุงซิลิโคนดำคล้ำขอบคุณค่ะคุณจิรุธสวัสดีค่ะค่ะคุณแจ็คอินเดียยาถูกมาก่อถูกมากองไปดูค่ะถูกมากลองไปดูค่ะคุณแจ็คคุณแจ็คอินเดียยาถูกมากยาอะไรคะคุณพี่ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่เควินอันนี้กินแล้วเพื่อให้นมโตแม่กินเยอะไหมกินเยอะนิดนึงอันนี้หลายอย่างมากเลยแม่กินใช่อันนี้ยาแก้อักเสบหน้าผากนะคะกินนิดหน่อยนะคะพอแล้วครับพอแล้วครับน้ำหนึ่งแหละนิดเดียวนะคะขอบคุณครับกินยาแก้อักเสบแล้วนะคะพี่แคนดี้รากแก่นมากอ้าวพี่แคนดี้มาเหรอคะพี่แคนดี้รากแก่นมาเหรอกินยาสนะอิ่มแทนข้าวเลยนะคะพี่แคนดี้ลาแก่นสวัสดีค่ะคุณแคนดี้ลาแก่นพี่ของคุณพี่ของคุณโทนี่ลาแก่นนะคะโอ้ยค่ะคุณโทนี่ลาแก่นเป็นผู้ชายที่พี่แจ็คชอบมากในคนหนึ่งแต่พี่ไม่กล้าพูดนะคะคือลุคของเขาหน้าของเขาคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแคนดี้ลักแก่นนะคะเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึ่งพูดถึงเรื่องของหน้าตาน้องชายคุณนะคุณโทนี่ลักแก่นคุณแม่สบายดีนะคะก็คือคุณโทนี่ลักแก่นเขาเป็นผู้ชายในตาเศร้าแล้วก็ปุปากจมูกพี่จะเคยมีแฟนแบบนี้หน้าตาคล้ายคุณโทนี่ลักแก่น 95% หน้าตาแบบนี้เลยแต่เกิดพ.ศ. 2513ผู้ชายคนนี้ที่พี่แจ็คหมดเงินหมดทองเยอะไปด้วยนั่นคือพี่แจ็ครักเขามากผู้ชายคนนี้แหละที่เป็นเรื่องของออดี้แล้วก็พาพี่แจ็คไปม็อบแล้วก็ไม่เย็ดไม่เยนะคะไม่มีอะไรกันนะทีนี้พี่แจ็คเองระหว่างที่พี่แจ็คเองอะรักผู้ชายคนนั้นจู่ๆเนี่ยผู้ชายคนนั้นหลอกเงินหลอกทองหลอกอะไรโดยที่เขาไม่ได้เอ่ยขอแต่เราเป็นคนยัดให้นะเพราะเขามาเล่าแต่ความทุกข์ตอนนั้นน้องโทนี่ลักแก่นกำลังเข้ามาเมืองไทยกำลังกลับมาจากเมืองนอกดังเลยหน้าตาคล้าย
ผัวเก่าหรือหน้าตาคล้ายผู้ชายคนนี้มากพี่แจ็คเองก็เลยเป็นแฟนคลับอันดับต้นๆเลยนะคะเป็นแฟนคลับน้องโทนี่แล้วโทนี่เนี่ยเขาทำรายการทีวีรายการหนึ่งพากินพาเที่ยวอะไรก็ไม่รู้เขามาถ่ายทำรายการที่ร้านที่สยามเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วน้องโทนี่รักแก่นมาทำรายการทีวีที่ร้านพี่แจ็คชื่อร้านแจ็คแฮร์ครีเอทีฟนะคะแล้วพอดีร้านนั้นไฟไหม้พี่แจ็คก็เลยไม่ได้เจอกันกับน้องโทนี่รักแก่นแล้วทีเนี้ยน้องโทนี่รักแก่นเนี่ยเป็นผู้ชายที่พี่แจ็คชอบอันดับ2รองจากคุณป้องณวัฒน์ผู้ชายในฝันของพี่ดาราไทยพี่ไม่เคยมองใครพี่ชอบมากและมีอารมณ์ร่วมเพศมากก็คือคุณป้องณวัฒน์อันดับ1อันดับ2คุณแคนดี้ไอ้น้องคุณโทนี่รักแก่น2คนเท่านั้นนอกนั้นดาราไทยข่มขืนพี่หรือจะปล้ำพี่ขอไปแจ้งความเพราะพี่ไม่สมยอมนะคะอันนี้คือแค่2คนจบนี่คือความชอบของผู้ชายคน2คนนี้คุณแคนดี้รักแก่นพี่จะขอเรียนเชิญนะยังไงเพราะว่าช่วงนี้น้องชายคุณแคนดี้อาจจะงานเยอะอาจจะเล่นละครอาจจะมีข่าวมีงานเยอะนะคะก็คือพี่แจ็คขอเรียนเชิญดูแลให้นะคะคุณแคนดี้รักแก่นพี่แจ็คขอดูแลนะคะดูแลเลยคุณแคนดี้เพราะเห็นสีผมแล้วเรียนเชิญเนอร์คุณเพชรคุณพาเขาก็บอกกันมาละเดี๋ยวดูแลให้นะคะอันนี้พูดตรงๆเรียนเชิญพี่แคนดี้รักแก่นนะคะเรียนเชิญจริงๆชอบหุ่นดีมากลูกของคุณบรรเย็นรักแก่นเนอะได้ๆขอบคุณนะคะพี่ทุกๆท่านแล้วก็อายนะเนี่ยอายถ้ายังไงเดี๋ยวขอเรียนเชิญเนอะแล้วก็คนไหนที่ค่ะพี่แคนดี้มาเลยนะคะถึงพี่แจ็คกับน้องโทนี่รักแก่นนะคะถึงพี่แจ็คกับโทนี่รักแก่นจะมีอาชีพเดียวกันคือเป็นแฮร์สไตลิสต์แต่มันไม่ใช่ว่าโอ๊ยพี่กับน้องก็จะต้องทำอย่างนี้มันไม่ได้อะไรหรอกมันเป็นการส่งเสริมในอาชีพของการทำผมมากพี่แจ็คก็เจอกับคุณสมศักดิ์นับถือกันวันนั้นไปงานแล้วก็พี่แจ็คเมื่อพี่แจ็คกับคุณต้อมไกวิทย์พี่แจ็ครู้สึกถูกชะตากับคุณต้อมไกวิทนะคะคือ1เจองานไหนพี่เขาคุยกับพี่แจ็คดีมากเขายิ้มออกมาในการคุยแรกๆพี่แจ็คไม่สนิทกันกับพี่ต้อมไกวิทนะคะคือพี่แจ็คเองอ่ะตอนเป็นเด็กๆอ่ะเห็นพี่ต้อมไกวิทหล่อแสดงละครแบบมึงเป็นโหดนะคะโหดแสดงบทร้ายนะคะคุณต้อมไกวิทพี่แจ็คเองเห็นเขาสมัยเป็นที่เป็นเด็กแล้วพี่ไปเจอเขาที่ฮ่องกงเขาตอนนั้นเขามีสามีเป็นคนแคนาดาแล้วพี่แจ็คเองไปเดินฮ่องกงไปสิงคโปร์หรือฮ่องกงแหละไปเจอกันที่นู่นแต่ไม่ได้ทักทายเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นดาราเราก็เลยไม่ได้คุยอะไรกับพี่เขาอย่างพี่ต้อมไกวิทนะคะแล้วทีนี้มีอยู่หลังๆมาเนี่ยเจอกับพี่ต้อมบ่อยรู้สึกว่าพี่ต้อมไกวิทเป็นคนน่ารักพี่รู้สึกพี่ชอบลักษณะการพูดและเวลาไปไหนแกจะจับแขนจับมือนะคะจับแขนจับมือพี่ต้อมไกวิทแล้วก็แกก็จะแบบว่าให้ความรักเราแบบไม่มีว่าอุ๊ยอาชีพเดียวกันกูจะบัฟมึงกูจะอะไรกันตรงนั้นไม่มีแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ไปไหนมาไหนเขาก็ทักทายแจ็คงั้นอย่างนี้เพราะเราไปภูเก็ตเราก็ไปมาเนาะชวัดครอบเราก็อยู่ในสายงานของชวัดครอบด้วยกันอาชีพเดียวกันไม่จำเป็นส่วนแคนดี้เป็นแฟนครับยังต้องดูพี่แคนดี้เจอกันมานะพี่แคนดี้นะมาเดี๋ยวพี่แจ็คดูแลสีผมให้เด้อเรามาไลฟ์วิดีโอด้วยกันนะพี่แคนดี้นะพี่แจ็คจะดูแลทั้งวันเลยนั่นแหละสายอาชีพเดียวกันไม่ใช่ศัตรูกันมันเป็นอะไรที่เราจะพากันไปเหมือนแบบเฮ้ยคนไทยด้วยกันน่ะพาให้มันไปถึงแบบแฟชั่น
ทำตรงนี้ให้มันดีๆแท็กทีมกันคนคนเดียวไม่สามารถตัดผมได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากตัดกับใครใครอยากทำอะไรกับใครให้ตัดให้ทำไปเลยนะคะเราอยู่ในสายอาชีพเดียวกันพี่แจ็คเองนี่พูดจากใจนะจากใจเลยแล้วก็เรื่องของคู่แข่งต่างๆมันไม่ได้มาแบบโอ้ยต้องแข่งกันกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ในไทยไม่ต้องไปดูต่างประเทศนู่นนะคะไปดูที่เขาพัฒนาอะไรนู่นอ่ะจบไม่ต้องมาบับกันไปบับกันมามันน่าเกลียดนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวอันนี้พูดแล้วนะว่าพี่แจ็คไปเห็นคุยข่าวเช้าโชว์นะคุยข่าวโชว์คุยเช้าโชว์อะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่ต้อมไกวี่แกออก YouTube คุยเช้าโชว์ค่ะค่ะพี่แคนดี้ละแก่นนัดมานะอินบ็อกซ์มาเนอร์กราบขอบคุณค่ะพี่ดูแลผมให้มีทรีทเมนต์มีทุกอย่างให้หมดพี่แจ็คเห็นสีผมพี่แคนดี้แล้ววันนั้นนะเดี๋ยวดูแลให้ก็อย่างเช่นคุณเขาบอกว่าเขาป่วยเรื่องจากว่าแม่เขาดูแลแม่ป่วยเป็นมะเร็งไอเป็นอะไรเนี่ยพี่เขาคิดมากพี่เห็นแล้วยิ่งรักพี่เขานะคะกลายเป็นว่ารักในเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็ทำธุรกิจแนวนี้ด้วยกันค่ะอันนี้พี่พูดจากใจนะไม่ได้เสียแซงอันนี้คือความรักจากใจนะคะแสดงว่าคุณใส่ใจทุกคำถามใส่ใจค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคอนแทคเลนส์ออกนะอ่านได้ทุกอันนะคะพี่ๆน้องๆฝันดีส่งทุกคนเข้านอนแล้วก็พี่แคนดี้ลากแก่นยังไงติดต่อมานะคะทางไลน์หรืออะไรก็ได้แจ็ครอก่อนที่จะไปที่โอมานนะคะพี่แจ็คผมไปวันที่16นะครับณภัทรไปไหนลูกมาไปไหนวันที่16เจอกันนะคะน้องๆเพื่อนๆไปนอนก่อนแล้วก็จะคุยกับพี่อุ้มก่อนนะครับค่ะบางคนใจแคบไงคิดนั้นคิดน้อยไม่มีค่ะอันนี้รักกันทุกคนยิ่งโถนี้รักแก่นนะหอมแก้มได้จะหอมเลยขอบคุณนะคะอ๋อน้องการค่ะเจอกันนะน้องการมานะลูกณภัทรสวัสดีค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยว